จะต้องลงทุนกันอย่างไรคุณวรุษลุ่มขำอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุษคะครับสวัสดีครับคุณแพรสวัสดีครับคุณปุ้มครับค่ะมาประเมินสถานการณ์การลงทุนเกี่ยวกับทองคำกันบ้างค่ะเรามองหาปัจจัยที่เข้ามามีอิทธิพลต่อทองคำในช่วงนี้ยังไงดีคะครับต้องบอกว่าปัจจัยที่เข้ามาชี้นำราคาทองคำน่าจะเกี่ยวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทั้งปัจจัยบวกทั้งปัจจัยลบเลยนะครับในส่วนของปัจจัยบวกเนี่ยตลาดกำลังจับตาดูกรณีของเป็นลักษณะของคณะลูกขุนที่กำลังพิจารณาคดีกรณีที่มีการแทรกแซงจากรัฐบาลของรัสเซียที่เข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของปี2016ซึ่งถ้าคณะลูกขุนมีการส่งสัญญาณหรือว่าชี้มูลความผิดจนนำไปสู่ประเด็นหรือกรณีการถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งได้ตัวทองคำก็อาจจะมีการดีดตัวหรือรีบาวด์ขึ้นซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนักลงทุนกำลังจับตาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนักลงทุนยังคงคาดการณ์ว่าประเด็นดังกล่าวน่าจะยังคงยืดเยื้อและยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่ตลาดยังคงใช้กำหนดทิศทางราคาทองคำในระยะถัดไปเพราะว่ากรณีของคณะลูกขุนที่จะพิจารณาหรือการถอดถอนเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลาเป็นปีนะครับแต่ว่าในส่วนของประเด็นที่กลับเข้ามาชี้นำราคาทองคำหรือกดดันในส่วนของราคาทองคำในระยะสั้นน่าจะเป็นกรณีที่พรรครีพับลิกันเตรียมที่จะเสนอร่างกฎหมายปรับลดภาษีภายในสัปดาห์นี้ซึ่งถ้ามีความชัดเจนเกี่ยวกับการปรับลดภาษีดังกล่าวขึ้นจริงเนี่ยคิดว่าดอลลาร์น่าจะแข็งค่าขึ้นแล้วก็ตัวทองคำก็อาจจะมีแรงกดดันหรือมีการปรับฐานลงได้ซึ่งทั้งสองประเด็นยังไม่ได้มีความชัดเจนนักลงทุนก็อาจจะต้องจับตาเพื่อใช้เป็นปัจจัยในการชี้นำทองคำในระยะถัดไปครับค่ะตลาดทองคำเองชอบเรื่องของเก้าอี้ประธานกลางธนาคารสหรัฐคนใหม่ไหมคะแล้วก็มีการเก็งอย่างไรบ้างถ้าเกิดว่าเป็นใครที่ตลาดทองคำนั้นจะทำให้ราคาทองคำนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นคะครับต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยประธานเฟดน่าจะมีกระแสโพหรือการคาดการณ์จากหลายสำนักว่าน่าจะเป็นโจโรมพาวเวลนะครับผู้ว่าการเฟดคนหนึ่งซึ่งคิดว่าโจโรมพาวเวลเนี่ยยังมีแนวคิดเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินมากกว่าคุณเจเน็ตเยเลนแต่ก็ยังน้อยกว่าประธานเฟดคนอื่นซึ่งถ้าโจโรมพาวเวลได้จริงๆคิดว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อราคาทองคำมากนักถึงแม้ว่าจะมีการคุมเข้มนโยบายการเงินมากกว่าคุณเจเน็ตเยเลนแต่ดอลลาร์ก็มีการตอบรับในเชิงบวกมาค่อนข้างมากแต่คิดว่าถ้า เกิดพลิกโผจริงๆนะครับคุณเจเน็ตเยเลนกลับมาดำรงตำแหน่งประธานเฟดหลังจากหมดอายุในส่วนของเดือนกุมภาพันธ์คิดว่าราคาทองคำน่าจะมีการขยับหรือดีดตัวขึ้นแล้วดอลลาร์น่าจะเกิดการเทขายทำกำไรออกมาซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังลุ้นอยู่ว่าจะเป็นคุณเจเน็ตเยเลนหรือว่าจะเป็นนายโจโรมพาวเวลซึ่งยังถือว่าเป็นตัวเต็งทั้งสองคนก็อาจจะยังเป็นปัจจัยที่ตลาดยังคงจับตาซึ่งในสัปดาห์นี้ในวันที่31แล้วก็วันที่1พฤศจิกายนอาจจะต้องจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเพิ่มเติมเพราะว่าตลาดยังคงคาดการณ์นะครับว่าจะมีการตึงอัตราดอกเบี้ยแต่ว่ายังคงจับตาการประชุมในเดือนธันวาคมว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหนึ่งครั้งหรือเปล่าซึ่งการประชุมในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้อาจจะมีสัญญาณบ่งชี้บางประการเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการเงินในเดือนธันวาคมแล้วก็ในระยะของปี2018หรือว่าปีหน้าด้วยครับค่ะถ้าเรามองในลักษณะแบบนี้แล้วนะคะกลยุทธ์การลงทุนของนักลงทุนในทองคำควรจะวางแผนการลงทุนยังไงดีคะสำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของราคาด้วยนะคะครับต้องบอกว่าหลายปัจจัยยังไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ราคาทองคำยังมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมเชิงลบหลังจากมีการทำโลหรือสร้างระดับต่ำสุดครั้งใหม่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของการเข้าซื้อเรายังแนะนำว่าอาจจะต้องรอการอ่อนตัวลงมาโดยใช้โซนแนวรับระดับ1263ถึง1260เป็นจุดพิจารณาแต่ว่าถ้าเกิดหลุดระดับ 1260 อาจมีการสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนเพื่อไปรอซื้อที่แนวรับถัดไประดับ1249หรือ1237
ในส่วนของถ้าราคาได้รับปัจจัยหนุนหรือปัจจัยบวกเริ่มรีบาวหรือดีตัวขึ้นเราแนะนำว่าอาจจะเป็นลักษณะของการทยอยแบกทองคำออกขายตามบริเวณแนวต้านแนวต้านแรกเนี่ยให้ระดับ1282ถึง1288แต่ว่าถ้าผ่านได้ก็จะมีแนวต้านสำคัญประจำสัปดาห์ระดับ1296เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซึ่งคิดว่าปัจจัยพื้นฐานหรือว่าสถานการณ์หรือข่าวต่างๆก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับเข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวว่าราคาจะผ่านในส่วนของแนวต้านแต่ละแนวได้หรือเปล่าครับของทองคำนะคะไปต่อกันที่เซ็ต50 Index Future กันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยมองว่ายังไงดีคะครับต้องบอกว่าตัวเซ็ต50 Index Future เนี่ยยังคงมีการแต่งตัวผันผวนค่อนข้างชัดเจนนะครับระหว่างวันจะเห็นว่าหลังจากดัชนีมีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงก็มีแรงซื้อแล้วก็มีแรงบิดกลับได้ค่อนข้างมากแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากกรอบแนวต้านด้านบนถือว่ายังค่อนข้างจำกัดขณะที่การเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนหากเทียบระหว่างไตรมาส1กับไตรมาสที่โทษครับไตรมาส2กับไตรมาส3เนี่ยยังถือว่ามีการชะลอตัวลงหรืออ่อนตัวลงแต่ว่าถ้าเทียบระหว่างไตรมาส3ของกับปี2016ถือว่าปี2017เนี่ยโดยรวมผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนโดยส่วนใหญ่ที่มีมาแล้วยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีกว่าปีที่ผ่านมาทั้งนี้เนี่ยคิดว่านักลงทุนอาจจะใช้การเปิดเผยผลประกอบการเป็นปัจจัยในส่วนของการขับเคลื่อนดัชนีซึ่งในระยะสั้นเราคิดว่าดัชนีตัว S50Z17 เนี่ยจะมีกรอบแนวต้านบริเวณ70 จุดครับค่ะราคาชัดเจนนะคะวันนี้ขอบคุณคุณรุตมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับภาพรวมสำหรับการลงทุนในทองคำนะคะก็ตอบคำถามไขข้อสงสัยนะคะสำหรับผู้ชมที่ถามเข้ามานะคะว่าจะถึง 1,300 หรือเปล่านะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณรุตบอกว่าแนวต้านนะคะ 1,282 ถัดไปมองกันที่ 1,288 ถ้าทะลุขึ้นไปได้เนี่ยสุดๆเลยสัปดาห์นี้ 1,296 นะคะนั่นก็เป็นทิศทางของราคาทองคำนะคะแล้วก็กรอบกลยุทธ์สำหรับ Set 50 Index Future ด้วยล่ะค่ะหลายๆท่านที่พูดคุยกันเข้ามาผ่านทาง Facebook Live นะคะก็บอกว่าตลาดเนี่ยพักฐานก็ยังดีแต่ไม่พับฐานเป็นคอนะคะ